ขบวนรถเร็วที่172นะครับกำลังเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับวันนี้เข้าตามเวลาเลยนะครับออกจากสถานีบ้านโป่ง8:40 นเลยนะครับวันนี้ถือว่าทำเวลาได้ดีนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุไหงโกลกปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้ทำขบวนโดย QSY นะครับตอนนี้สายใต้นะครับช่วงสถานีบ้านโป่งถึงชุมทางหนองประดุกนะครับใช้เส้นทางใหม่นะครับเราจะเห็นว่ามีทางรถไฟ3ทางนะครับขวาสุดเป็นสายตะวันตกนะครับแยกขวาเข้าทางหลังวัดตะตูมนะครับส่วนทางตรงกลางนะครับเป็นทางสายใต้เก่านะครับQSY 5219นะครับครับขบวนรถเร็วที่172นะครับจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับชุมชนแห่งนี้นะครับมีการสร้างอุโมงค์ทางลอดด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับประชาชนยังต้องข้ามตัดทางรถไฟอยู่นะครับเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ